เพียงสัปดาห์เดียวผนังขาวว่างเปล่าในหอศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยก็เต็มไปด้วยสีสันสไตล์สตรีทอาร์ตค่ะเป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบพื้นที่แกลเลอรี่ใหญ่ให้เหล่าศิลปินกราฟฟิตี้จัดนิทรรศการทลายกำแพงศิลป์เพื่อสื่อสารว่ากราฟฟิตี้เป็นศิลปะร่วมสมัยอีกแขนงที่ควรสนับสนุนโดยงานนี้มีศิลปินมาร่วม30คนเช่นโบนัส TMC Big Deal กลุ่มกราฟฟิตี้ฮอลิเดย์และเจ็กศิลปินกราฟฟิตี้ดาวรุ่งที่ใช้ฝีมือการวาดภาพแบบเรียลลิสติกวาดคาแรคเตอร์นักล่าจนสามารถสร้างชื่อได้ในปีเดียวครั้งนี้ไม่เพียงได้ลองเปลี่ยนพื้นที่ทำงานจากกลางแจ้งเป็นหอศิลป์แต่ยังถือเป็นโอกาสเผยแพร่ให้คอศิลปะแนวอื่นได้ค้นหาเสน่ห์งานกราฟฟิตี้ดูบ้างค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่เขาได้เห็นคุณค่าทางผลงานกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็กล้าที่จะเสี่ยงที่ให้เข้ามาพ่นในหอศิลป์นะครับเพราะว่ามันมีความเสียหายในเรื่องของละอองสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เข้ามาแล้วก็เห็นผลงานแต่ละคนมันทำให้คนทั่วไปอ่ะมองกราฟฟิตี้เปลี่ยนไปว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เลอะเทอะพอเข้ามาอยู่แต่ละคนเนี่ยมันก็จะแบบถูกดีไซน์แล้วก็ขบคิดกับงานตัวเองจะแสดงอะไรเราจะมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับจะมาโชว์แนวความคิดจะมาโชว์สีจะมาโชว์แบบเรื่องของแพทเทิร์นความชำนาญของหัวสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยครับคือคนที่มาชมงานเนี้ยก็จะได้เห็นความแตกต่างบางคนก็อาจจะเหมือนกับว่ามองข้ามไปครับถ้าเกิดอยู่ข้างนอกแต่นี่คนก็ต้องตั้งใจมาดูกันจริงๆครับแล้วก็มีเวลาให้ดูชมรายละเอียดแต่ละจุดจริงๆครับข้างนอกอาจจะเป็นแค่ขับรถผ่านหรือเดินผ่านเท่านั้นครับตอนนี้คนเข้ามาดูแบบได้ดูรายละเอียดได้ดูวิธีการคิดได้พูดคุยกับศิลปินด้วยครับเมื่อก่อนศิลปะข้างถนนเคยถูกแบ่งแยกว่าแตกต่างจากไฟอาร์ตที่คนในวงการยกย่องทั้งในแง่คุณค่าและมูลค่าแต่ในยุคศิลปะสมัยใหม่กราฟฟิตี้สร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจมากมายเพราะสีสันบนกำแพงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหลายเมืองทั่วโลกเพื่อลบเส้นแบ่งทางศิลปะนิทรรศการนี้จึงได้ศิลปินสายจิตรกรรมมาร่วมแสดงนั่นคือวีระพงษ์ศรีตระกูลกิจการหรืออายิโนะค่ะด้วยผลงานชิ้นนี้เขาใช้เวลา7วันวาดภาพทุกสิ่งที่สนใจเต็มผนังขนาดใหญ่ด้วยสีน้ำมันมีทั้งส่วนที่ประณีตและไม่ละเอียดปนกันไปเป็นตัวแทนความคิดนอกกรอบในงานจิตรกรรมที่ไม่ต่างจากงานกราฟฟิตี้จำกัดความว่าศิลปินนี่มันอาจจะมันเลยทำให้ดูมีการแบ่งแยกอะไรผมว่าดูเจตนาฮะของคนที่เหมือนแบบว่าจริงใจแล้วก็เต็มที่ในสิ่งที่ตัวเองทำนะผมว่าสำคัญที่สุดรู้สึกว่าพอได้เห็นเนี่ยกราฟฟิตี้มันค่อนข้างเป็นงานที่หนักเหมือนกันนะหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคือต้องมีความอึดคือทั้งเรื่องกลิ่นทั้งเรื่องอะไรต่างๆนะแล้วถ้าผมมองถ้าเป็นปกติเขาไปพ่นข้างนอกอะไรเงี้ยมันยิ่งมีสภาพแวดล้อมที่แบบแตกต่างจากมันซึ่งมันต่างจากแบบผมเนี่ยผมทำงานในสตูดิโอมันคล้ายๆเหมือนอยู่ในห้องทดลองที่ใช่ไหมมันคือทุกอย่างเราควบคุมพื้นที่ทั้งหมดนิทรรศการทลายกำแพงศิลป์จัดแสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะโดยหลังจบนิทรรศการยังมีแผนสนับสนุนเครือข่ายกราฟฟิตี้ต่อไปด้วยการเชิญมาร่วมงานกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ